ในอดีตการมันนึกอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีบุญเราจะเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีทางจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ไม่มีทางจะมาเจอมาพบกันได้เพราะการเกิดมาเป็นคนเกิดมาเจอกันเป็นสิ่งที่ยากจริงเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรทำความเข้าใจกันไว้รักกันไว้ปราณีกันเราจะได้มาเกิดมาเจอกันพบกันตั้งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่กระผมว่าวันนี้ผมมาที่นี่ก็เป็นบุญของผมที่ได้อยู่กับได้มาวันนี้แล้วผมก็ไปถ่ายให้เป็นบุญของท่านที่ได้มาทำประวัติเกี่ยวกับวัดเกี่ยวอะไรพวกนี้ผมอยู่หลวงพ่อเขียนแล้วครับตอนนี้ทำปูนบางครั้งก็เป็นบุญที่คนที่บ้านดีทำอะไรเกี่ยวกับปูนบนเขาที่ทุกปูนรอดูกันนะอยู่หลวงพ่อมีสิบท่านกลับบ้านไปแต่ผมก็กรุงเทพนะฮะพ่อจ๋าเป็นนักข่าวแต่อยู่กรุงเทพแม่เอาบุญช่องฟังอยู่ช่อง5ช่อง3พอบางก็เก่งด้วยเด็กสาธุครับเห็นไหมครับจะไม่ค่อยได้เห็นหลวงปู่เลยเขาเจอหลวงปู่นาคุณแต่เราไม่ไปถ่ายไปนั่งส่วนหลวงพ่อเขียนเป็นช่างส่วนตัวท่านบางคนมาแล้วกลับไปอย่าลืมแข็งแรงบางคนหลวงพ่อสุกิมมาทำสุขาฝากหลวงพ่อสมชายนี่เผื่อคุณพ่อนะอันนี้เผื่อคุณแม่เผื่อคุณลูกนะอันนี้เผื่อคุณสามีอันเป็นที่รักบุญกุศลใดก็ดีก็เหมือนบางคนก็กรวดน้ำใช่ไหมหลวงพ่อก็ต้องออกกรวดน้ำยกให้กรวดน้ำตรงที่บุญกุศลบางคนก็บอกว่ากรวดน้ำคว่ำขันสาธุเกิดมาชาติใดจะได้เจอกันอีกเลยพอมีพอมีไหมพี่มีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปกเสกันเนาะเป็นแบบที่ว่าคนเราปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างความสุขนั่นแหละไม่มีใครมากนะครับไปซื้อพระที่เขามาขายเราจะทำอย่างไรให้มีความสุขวันนี้เรามีโอกาสให้มาพิธีพุทธาภิเษกอย่างนี้นะครับก็มีหลายท่านโยมจะไปเรียนงานนิดหนึ่งเป็นครั้งว่าท่านจะเป็นผู้จุดเทียนเล่นนี่เลยนะครับผมจะเป็นลาบที่ครับท่านเตรียมหัวก่อนปลายปีเท่าไรสามเมื่อได้ตอนมาเวลามันสมควรนะครับผมยังจะได้กราบรัตนานิมนต์ท่านพ่อพระครูสุธรรมกิจการกรได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นสาธารณะก่อนนำกราบพระรักษีและก็ต่อไปก็จะเป็นการจุดเทียนมงคลเล่มต่างๆเล่มที่1จุดเทียนหน้าพระพิธีธรรมหรือหน้าพระมหาหน้าตรงนี้นะครับ2เล่มด้วยกันก็จะได้กราบเรียนเชิญศรีชัยเกียรติคุณชัยเป็นผู้จุดนะครับท่านที่2จุดเทียนละวะขอรับคุณท่านเจ้าก็อาจารย์แม่ชนะอาจารย์เย็นปัดสีก็จะได้กลับไปเชิญขาวเส้นสีพอเติมนะครับเป็นผู้จุดเล่มที่สี่เย็นโสรุสนาก็ได้แก่แม่ชีแดงนะครับเย็นเล่มที่ห้าเย็นมหามงคลต้นฝาคุณติ๊กเสริมสวย